สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนจะชวนทุกคนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสมองแล้วก็ลำไส้กันเนาะเพื่อทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจกลไกอันแท้จริงของร่างกายและนำไปสู่การแก้ไขเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาเพื่อเราจะได้มีสุขภาพที่ดีกันนะคะสวัสดีนะคะทุกคนโอเคเสียงดังฟังชัดแจ๋วเลยรบกวนใครช่วยมาใครเข้ามารบกวนช่วยแชร์ให้เนนิดนึงนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่าเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องท้องผูกแล้วก็คุยเรื่องสมองกับลำไส้อธิบายแบบทุกคนเข้าใจแล้วนำไปใช้ได้เดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำโชว์นิดนึงอันนี้ทุกคนเห็นแก้วหรือยังใครใครที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้านนะเป็นเบต้ากูแคนนะของยัวเนี่ยแล้วอยากจะได้เป็นแบบนี้นะทุกคนก็จะเป็นช่วงวันจันทร์นะเขาก็จะจัดโปรโมชั่นแล้วก็จะได้แก้วเป็นแก้วแบบอย่างดีมากเลยนะคะเป็นเกรดอย่างดีเลยทุกคนอันนี้ใส่น้ำร้อนได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์นิดนึงเนี่ยแบบเป็นแบบสุญญากาศด้วยค่ะอันนี้เนตล้างไว้หมดแล้วล้างแล้วเนี่ยก็เอาน้ำมาใส่ทุกคนแก้วเขาอย่างดีเลยค่ะอันนี้ใส่น้ำร้อนได้น้ำเย็นได้นะคะแก้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็แล้วก็มีที่เปิดอย่างนี้ด้วยค่ะเราจะเอาหลอดใส่ไปก็ได้หรือเราไม่ใส่หลอดเราก็ดื่มอย่างนี้ก็ได้แก้วดูกินดูดีมากเลยนะคะโอเคอันนี้สำหรับแก้วนะส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการท้องผูกเนาะท้องผูกหรือว่าการขับถ่ายลำบากเนี่ยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้จะอ่านคำถามนิดนึงนะนี่เอาคำถามเนี่ยแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะมีอยู่ท่านนึงถามมาเกี่ยวกับเรื่องว่ารู้สึกถ่ายน้อยต้องเบ่งนานแต่อุจจาระไม่แข็งถ่ายทุกวันตอนนี้เพิ่งซื้อโปรไบโอติกทานได้2วันอยากจะทราบว่าเกิดจากอะไรทุกคนเวลาที่อุจจาระเนาะอุจจาระเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้สภาพร่างกายของเราได้ดีมากเลยค่ะอุจจาระเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมของเราด้วยคืออุจจาระเนี่ยนะเดี๋ยวนี้จะบอกอุจจาระเนี่ยนะไม่เพียงแต่บ่งชี้พฤติกรรมของเราเนาะ1พฤติกรรมการกินอุจจาระจะบอกได้ว่าเราเนี่ยกินอาหารแบบไหนอย่างไรกับอีกแบบหนึ่งอุจจาระเนี่ยจะบ่งบอกได้ว่าสภาวะหรือว่าสมดุลสรีระร่างกายของเราเนี่ยมีสภาพเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้นะคะใครก็ตามที่มีสภาวะถ่ายยากเนาะเป็นมาตั้งแต่เด็กบางคนเป็นมาตั้งแต่เด็กนะเป็นมาตั้งแต่เด็กบางครั้งก็พยายามที่จะกินอาหารที่มันเป็นอาหารสุขภาพแต่ก็ยังขับถ่ายยากถ้าใครเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะอธิบายให้เคลียร์นะเพราะเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเขาก็กินอาหารปกติธรรมดาทั่วไปเนาะแต่เขาก็ขับถ่ายได้ดีขับถ่ายทุกวันบางคนขับถ่ายวันละ5ครั้ง6ครั้งแต่บางคนเนี่ยจะต้องเบ่งแล้วเบ่งอีกบางคนก็ต้องสวนดีท็อกซ์อ่ะเนาะซึ่งการดีท็อกซ์สวนเนี่ยมันไม่ได้อันตรายอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถรู้ต้นตอเราจะได้แก้ที่ต้นตอเนาะทีนี้ก่อนที่จะไปรู้ต้นตอนนี้จะขอพูดถึงเรื่องของสมองกับลำไส้นิดนึงมันจะมีคำพูดว่าลำไส้คือสมองที่สองเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ท่านอื่นอาจจะรู้แล้วนะแต่สำหรับนี้เนี่ยเมื่อก่อนนั้นน่ะก็ยังรู้ไม่เคลียร์เท่านี้ค่ะแต่วันนี้รู้เคลียร์แล้วเคลียร์ก็คือแบบข่าวรอบเนาะรู้หมดเลยว่าเอ๊ะทำไมสมองกับลำไส้ทำไมลำไส้เป็นสมองที่สองเพราะจริงๆแล้วเวลาที่ลำไส้จะมีการบีบเพื่อที่จะไล่เอากากอาหารออกไปนะคะออกไปเหมือนเราถ่ายอุจจาระแบบนี้เนาะสมองเนี่ยเขาจะเป็นตัวสั่งการค่ะสมองเขาจะเป็นตัวสั่งการลำไส้ซึ่งลำไส้กับสมองเนี่ยเขาจะทำงานเชื่อมโยงสมดุลกันนะคะแล้ววิธีการทำงานที่เชื่อมโยงสมดุลกันของลำไส้และสมองทุกคนจำเป็นจะต้องอาศัยระบบการสื่อสารเรียกว่าฮอร์โมนนั่นเองค่ะสมองกับลำไส้เนี่ยจะต้องสื่อสารกันให้ตรงระบบเวลาที่หลายๆคนพักผ่อนไม่พอเครียดหรือว่าความเครียดเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าเรารีบเนาะเรารีบเร่งมันก็ส่งผลให้ระบบของฮอร์โมนเนี่ย
รวนได้เหมือนกันนะคะอันเนี้ยแต่เนี้ยทุกคนต้องเข้าใจว่าลำไส้ของเราเนี่ยจะบีบไล่อาหารที่เขาเรียกว่าอุจจาระเนี่ยเนาะก็จะต้องอาศัยการสั่งการจากสมองอ่ะตรงเนี้ยทีนี้เวลาที่เราจะทําให้สมองและลําไส้เนี่ยเชื่อมโยงกันอย่างเขาเรียกว่าทํางานตรงตามระบบเนี่ยนะคะเราจะต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่ทําให้สองสิ่งเนี้ยทํางานตรงตามระบบสิ่งที่จะเชื่อมโยงทุกอย่างในระบบร่างกายของเราวันนั้นมีอยู่วันนึงนะทุกคนเนี่ยโพสต์ภาพที่มันเป็นเหมือนการผ่าศพอะถ้าหลายคนไปดูการผ่าศพหรือจะเป็นการปองอสุภะอะไรพวกนี้เนาะมันจะมีภาพที่เขาผ่าออกมาตั้งแต่ตรงนี้ยันตรงนี้เพื่อให้เราเห็นถ้าหมอเขาเรียกว่ากายวิภาคหรืออะโตมี่หรือระบบในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีหลอดลมเนี่ยนะมีปอดมีกระเพาะลำไส้อะไรพวกนี้ซึ่งเวลาที่หมอเขาเรียนนะทุกคนเขาก็จะเรียนแต่เป็นส่วนๆเนาะแต่ข้อเท็จจริงของร่างกายของเราเนี่ยนะคะเวลาร่างกายของเราเนี่ยสมองมันจะเชื่อมโยงมาถึงตรงเนี้ยมันจะต้องอาศัยหลอดเลือดค่ะต้องอาศัยเส้นเลือดหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำเส้นประสาทนะคะมันจะต้องเชื่อมโยงเข้ามาหากันเนาะทีเนี้ยถ้าสมมติว่าระบบท่อเลือดหลอดเลือดการเชื่อมโยงของระบบเส้นประสาททำงานไม่ดีค่ะมันจะทำให้การสั่งการของสมองเนี่ยบางทีสมองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเริ่มปวดท้องแล้วเนาะแต่ปวดท้องแต่ว่าสัญญาณไฟอ่ะร่างกายเขาส่งสัญญาณในการที่จะสั่งการให้ลำไส้มีการบีบตัวนะคะทุกคนบีบตัวเพื่อที่จะเอาอุจจาระออกไปเนี่ยเขาจะต้องใช้ไฟค่ะมันจะต้องมีเขาเรียกพลังงาน ATP เนาะแต่ทีเนี้ยถ้าสัญญาณไฟมันน้อยการสั่งการตรงเนี้ยมันก็สั่งการไม่ตรงตามระบบอันนี้ประการที่หนึ่งนะสัญญาณไฟน้อยประเด็นของสัญญาณไฟน้อยเนี่ยมันก็จะมีต้นเหตุด้วยว่าอ่ะสมมุติสัญญาณไฟน้อยบางคนเนี่ยระบบร่างกายไม่สมดุลสัญญาณไฟน้อยได้จากอะไรบ้างยกตัวอย่างอายุที่มากขึ้นหรือระบบอาหารการกินก็มีผลนะคะกับอีกแบบนึงบางคนเนี่ยสัญญาณไฟมันเยอะแต่มันติดขัดจากอะไรติดขัดด้วยระบบมันเหมือนกับสมมุติวันนี้เราจะไปกรุงเทพแต่ว่าระหว่างทางมันเส้นทางมันเป็นอัมพาตเนาะเหตุที่มันเป็นอัมพาตสมมุติว่าสะพานมันอาจจะหักหรือว่าถนนเนี่ยมันเป็นคอคดทุกคนยกตัวอย่างนี้ง่ายดีถนนมันเป็นคอคดซึ่งถนนในร่างกายของเราก็คือหลอดเลือดแต่ละเส้นหลอดเลือดแต่ละเส้นนะทุกคนร่างกายเราเนี่ยมีหลอดเลือดเป็นตัวเชื่อมโยงสัญญาณไฟหลอดเลือดของเราเนี่ยยาวมากเลยนะคะแล้วสลับซับซ้อนทุกคนหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำเนี่ยมันมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นฝอยซึ่งบางทีเรามักจะคิดไม่ถึงนะว่าไอ้หลอดเลือดฝอยเนี่ยมันจะไปมีบทบาทอะไรเนาะแต่ทุกคนให้เรานึกภาพแบบนี้นะเวลาเราไปหาหมอนวดบางคนนวดเก่งอ่ะเขาจะนวดท้องเป็นเนาะเขาก็นวดท้องเป็นนวดคลายเส้นเป็นนวดคลายเส้นนวดท้องเป็นถ้าเจอหมอนวดคลายเส้นนวดท้องเป็นเรียกว่าท้องเป็นเถาเป็นดานเนาะสิ่งที่ปรากฏขึ้นคืออะไรรู้ป่ะเราจะขับถ่ายเราจะตดปื้อตดป้าตดใหญ่เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าเขาฝังเข็มเป็นตามจุดเส้นจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพบว่าระบบสมองกับระบบลำไส้มันจะมีเส้นเลือดที่เชื่อมโยงกันซึ่งถึงแม้ไม่มีนักวิทยาศาสตร์มันก็เชื่อมโยงกันทุกคนนึกภาพออกไหมถ้าไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เหมือนเป็นกระสือเนาะผีกระสือที่ไม่มีการเชื่อมโยงในระบบท่อเลือดหลอดเลือดแต่จริงแล้วทุกระบบมันเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะร่างกายจะมีการสัญญาณตรงนี้สมมุติว่าเราตรงนี้เชื่อมไปตั้งแต่หัวจรดเท้ามีการเชื่อมโยงกันหมดเลยทีนี้ปัญหาของการที่เราอุจจาระแข็งอุจจาระยากอุจจาระได้น้อยมันก็คือการที่ระบบหลอดเลือดระบบหลอดเลือดเนี่ยมันส่งสัญญาณมาไม่ดีอันที่1เนาะทุกคนจะได้ไม่งงนะคะอันที่2เวลาที่หลอดเลือดมันส่งสัญญาณมาไม่ดีมันถูกกดทับอ่ะทุกคนและอันที่3โครงสร้างนี่แหละคือตัวปัญหาเนาะโดยปกตินะคะโดยปกติเวลาเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการที่เราจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องท้องผูกนะ
เราถูกสอนว่าต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะเคี้ยวให้ได้30คำขึ้นไปเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดหรือเราควรจะเลือกกินอาหารที่มันย่อยง่ายนะคะมีกากใยมีไฟเบอร์ให้เยอะๆเราจะได้ขับถ่ายดีใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเราต้องตั้งข้อสังเกตไปอีกแล้วบางคนทำแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยดีมากเลยค่ะทำแบบเนี้ยแต่ก็ยังขับถ่ายไม่ได้ดีทีนี้เราก็ต้องฉลาดในการสังเกตนะคะว่าเอ๊ะแต่บางคนเนี่ยก็เห็นเขากินอาหารปกติธรรมดาแต่ทำไมเขาถ่ายได้5ครั้ง6ครั้งต่อวันเราต้องตั้งข้อสังเกตใช่ไหมทุกคนแล้วเราจึงมาสู่การที่เราสมมุติวันนี้นะทุกคนเนี่ยเอาพื้นก่อนนะทุกคนพื้นสำหรับคนที่ขับถ่ายไม่ดีแล้วทำแบบเบสิกก่อนก็คือว่าการเคี้ยวให้ละเอียดค่ะการเลือกอาหารที่มีกากใยไฟเบอร์ที่ควรจะมีกากใยให้ได้เยอะๆเนาะอาหารกลุ่มพรีไบโอติกคือพวกเส้นใยพวกผักพืชอะไรพวกเนี้ยคำว่าพรีไบโอติกเนี่ยก็คือพวกอาหารที่จุลินทรีย์ชอบกินซึ่งในร่างกายของเราในลำไส้เขาจะมีจุลินทรีย์เจ้าถิ่นเขาเรียกว่ากลุ่มโปรไบโอติกจุลินทรีย์พวกนี้เขาจะทำหน้าที่ในการย่อยเขาชอบย่อยพวกเขาเรียกว่าพวกผักพืชนะผักพืชหรือพวกที่มันเป็นอะไรที่มันมีเปลือกอะพวกพรีไบโอติกเนี่ยอย่างเช่นหัวหอมที่มันเป็นแบบยืดด้วยทุกคนพรีไบโอติกอะกล้วยหอมหรืออะไรที่มันมีเปลือกอะไรลักษณะเนี้ยโปรไบโอติกเนี่ยเขาชอบอาหารพวกนี้นะคะทีเนี้ยถ้าเราสมมุติว่าเราเนี่ยโอ้โหเราดูแลอาหารการกินอย่างดีเลยดูแลลำไส้อย่างดีแบบเนี้ยเราทำอย่างดีมากเลยแล้วเราก็ขับถ่ายดีอันนี้คือจบถือว่าไม่เป็นอะไรซึ่งกลุ่มโปรไบโอติกเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายอย่างท่านเนี้ยเขาก็ซื้อโปรไบโอของที่ร้านนี้ไปนะคะซึ่งมันเป็นโปรไบโอติกแบบชนิดที่แบบเป็นเทคโนโลยีนะช่วยฟื้นฟูระบบลำไส้ระบบย่อยระบบดูดซึมแล้วก็ช่วยเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ตัวที่ดีในลำไส้ซึ่งจุลินทรีย์ตัวที่ดีในลำไส้ของเราเนี่ยโดยปกติเขามีอยู่แล้วเวลาเราเกิดมาปุ๊บเราได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่เราอยู่แล้วเนาะแต่ทีเนี้ยเขาลดปริมาณลงได้นะคะเหตุผลที่เขาลดปริมาณลงได้โดยปกติถ้าโปรไบโอติกในลำไส้ของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบว่าอุ๊ยทำงานดีมากเลยเขาจะย่อยดีค่ะการย่อยดีของเขาเนี่ยยกตัวอย่างคือเวลากินถั่วเข้าไปท้องก็ไม่อืดไม่ตดย่อยดีกินอะไรไปทุกสิ่งทุกอย่างย่อยได้ดีหมดเลยเนี่ยเขาปกติแต่ทีเนี้ยภาวะที่ทำให้เขาเสียสมดุลหรือลดประสิทธิภาพก็คือการไปใช้สารพิษไปทำลายเขาเนาะซึ่งสารพิษที่ไปทำลายจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ยก็อย่างเช่นพวกยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อหรือบางคนไปให้เคมีบำบัดลองสังเกตนะใครที่ไปให้คีโมอย่างเงี้ยเดิมทีเนี่ยกินถั่วแล้วไม่แพ้แต่บางคนพอไปให้คีโมปุ๊บดันแพ้ถั่วเนาะหรือบางคนที่ใช้ยาปฏิชีวนะมาเยอะๆก็จะมีอาการที่กินถั่วแล้วท้องอืดได้แต่พอเรามีอาการท้องอืดเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะทุกคนแต่ขอให้เรารู้ว่าเมื่อจุลินทรีย์เจ้าถิ่นที่เป็นกลุ่มโปรไบโอติกที่จะช่วยในการย่อยอาหารพอเขาย่อยแล้วท้องเราก็จะไม่อืดถ้าสมมุติว่าเรามีกลุ่มพวกนี้เยอะๆเนี่ยมันก็ดีกับระบบเขาเรียกว่าระบบย่อยระบบดูดซึมซึ่งจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มเขาแต่ว่าเขามีแลคโตบาซิลัสมันมีหลายชื่อนะทุกคนเนี่ยอาจจะจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการระบบการดูดซึมการย่อยช่วยทำให้ลดภาวะลำไส้แปรปรวนลดภาวะเกี่ยวกับท้องผูกหรือว่าถ่ายเหลวอะไรพวกทำนองนี้รวมถึงป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้ออีโคไรเชื้อชื่อเชื้อเอชอะไรที่เวลาเราไปกินของดิบอะไรพวกนี้ถ้าเรามีจุลินทรีย์พวกนี้บ่อยๆมันก็จะช่วยปกป้องกระเพาะลำไส้ป้องกันมะเร็งลำไส้อะไรพวกนี้เนาะถ้าเราสามารถกินได้เราก็กินนะคะตามเหตุตามปัจจัยตามงบประมาณเพราะว่ามันก็ช่วยปกป้องป้องกันให้กับเราได้และโปรไบโอติกที่เพียงพอเนี่ยยังส่งผลต่อผิวพรรณกลิ่นปากเนาะอุจจาระก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นร่างกลิ่นปากก็จะไม่เหม็นนะทุกคนถ้าโปรไบโอติกเพียงพอแต่ถ้าไม่เพียงพอคนที่ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่จุลินทรีย์
ที่ช่วยย่อยในร่างกายเนี่ยมีน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสังเกตปากมันจะเหม็นนะแล้วฟันก็จะผุนะคะแต่ถ้าเรามีจุลินทรีย์ที่เพียงพอเนี่ยพวกนี้เขาเป็นเหมือนเกราะป้องกันให้เราอะค่ะเขาจะช่วยป้องกันอาการแพ้อาการนู่นนี่นั่นเราก็จะไม่แพ้ง่ายไม่คันช่องคลอดอะผู้หญิงแบบเนี้ยเนาะแล้วก็อุจจาระมาก็จะไม่เหม็นแบบรุนแรงอะไรพวกนี้ค่ะนั่นแหละอันเนี้ยถ้าเราสามารถทานได้เราก็ทานไปแต่ทีนี้ถ้าเราทานแบบนี้แล้วทําแบบนี้แล้วแต่ว่าการขับถ่ายบางคนเนี่ยยังสวนทวารทุกวันเนาะส่วนทวารก็คือการใช้น้ําใส่ลงไปในขวดแล้วก็สวนถ้าไม่สวนก็จะไม่ถ่ายคือไม่ปวดอุจจาระการไม่ปวดอุจจาระเนี่ยคือสมองเนี่ยไม่สั่งการนะคะสมองคือแล้วบางคนเนี่ยสวนไปแล้วก็ยังไม่รู้สึกปวดก็ยังสามารถทนอยู่ได้นานแต่ข้อเท็จจริงแล้วลําไส้เราเนี่ยเวลาที่เขาเกิดการสมมุติว่ามันมีอุจจาระอยู่เนาะแล้วมันถึงเวลาที่ควรจะเอาออกไปได้แล้วหรือแม้แต่เราสวนน้ําเข้าไปเนี่ยสมองเขาก็จะรู้สึกแล้วว่าเอ้ยมันมีเขาเรียกว่ามันพร้อมที่จะต้องเอาออกไปแล้วสมองเขาก็จะสั่งการลงมาให้มีการบีบลําไส้เพื่อที่จะเอาอุจจาระออกไปแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้บางคนเนี่ยลําไส้แน่นิ่งทุกคนสมองสั่งการสมองคือลําไส้ไม่รู้สึกคือไอ้ลําไส้แน่นิ่งเนี่ยมันมีเหตุก็คือว่าในบางคนเนี่ยผนังของลําไส้เนี่ยมันหนามากมันเป็นเหมือนฟิล์มอะค่ะฟิล์มที่หนามากเนาะซึ่งเขาก็เลยมีสูตรดีท็อกซ์ลำไส้พวกนี้นะคะดีท็อกซ์ลำไส้ซึ่งการดีท็อกซ์ลำไส้แบบชาวบ้านเราเองอะทำได้ค่ะก็คือการกินผลไม้ทั้งวันก็ได้หรือแม้แต่บางคนใช้สูตรเกลือดำมะนาวเนาะบางคนใช้น้ำมะละกอดิบนะคะใช้น้ำมะละกอดิบแล้วก็ดื่ม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 หรือบางคนจะใช้เม็ดแมงลักทานไซเลียมฮักก็ใช้ได้เอาผสมน้ําที่มันไม่หวานอะไรเงี้ยเนาะเราก็สามารถกินได้แต่การสวนเนี่ยมันก็รวดเร็วทันทีทันใดเลยนะคะแต่ทีเนี้ยการสวนเนี่ยมันจะไม่สามารถทําให้ไอ้ตัวแผ่นฟิล์มที่เป็นตะครันเนาะอยู่ตามผนังลําไส้เนี่ยหลุดออกไปได้ค่ะพอมันไม่สามารถทําให้แผ่นฟิล์มที่อยู่ตามตะครันเรานึกถึงลําไส้สมมุติว่าใครไปซื้อไส้หมูมาไส้หมูเนาะแล้วลองไปดูบางทีมันก็ดํามันก็เป็นตะครันเป็นมันๆเป็นอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเราใช้วิธีอ่ะสมมุติเรากินเกลือดําไปมันก็ช่วยได้หรือเรากินมะละกอดิบเนี่ยเขาจะมีเอนไซม์อยู่ตัวหนึ่งเอนไซม์ปาเปนมันจะช่วยทําให้ช่วยขจัดตะครันเนาะตะครันก็เหมือนคราบที่เรากินอาหารแล้วเราแบบมันเป็นคราบสะสมอะค่ะซึ่งพอเราดีท็อกซ์แบบเนี้ยเราสามารถทําได้นะคะทุกคนแล้วมันพอลําไส้สะอาดปุ๊บผนังของลําไส้ก็รู้สึกแล้วนะเพราะว่าลำไส้สะอาดขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าลำไส้เราปล่อยให้หนา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 ตัวเนี้ยมันจะเป็นขยะอะค่ะขยะสำหรับพวกจุลินทรีย์ตัวร้ายอะเวลาที่ลำไส้มันมีแผ่นฟิล์มหนาตัวเนาะก็เหมือนในปากของเราอะมีกลิ่นปากมีฟันผุมันก็จะมีแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีแบคทีเรียในลำไส้ตัวที่ไม่ดีมันก็ก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมายเลยนะคะรวมถึงภูมิแพ้อาหารแบบแฝงลำไส้รั่วแล้วก็คอยที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายขึ้นซึ่งวิธีการที่เราจะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยสะอาดก็อาหารการกินนะทุกคนทีนี้คนที่ทานโปรไบโอติกเขาก็สามารถช่วยในเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าเขาไปสนับสนุนให้เกิดแบคทีเรียตัวที่ดีนะจุลินทรีย์ตัวที่ช่วยย่อยแต่ถ้าเราไม่ได้มีงบประมาณเรื่องนั้นเราก็ใช้วิธีแบบธรรมชาติซึ่งการใช้วิธีแบบธรรมชาติคือการสวนทวารเพื่อไล่กากอันนั้นออกไปก่อนแล้วก็อาจจะเป็นการดื่มน้ําผักดื่มผลไม้ดื่มอะไรตามสูตรของเราอันเนี้ยทุกคนสามารถทําได้เลยแล้วเวลาดื่มก็สามารถที่จะอย่างสมมติยกตัวอย่างนี้นะอย่างนี้เนี่ยจะตั้งกฎเอาไว้ว่าสมมติว่าเราจะกินข้าว1มื้อคําว่ากินข้าว1มื้อเนี่ยคือกินข้าวแล้วก็กินกับข้าวนะแต่ก็จะตั้งกฎไว้ว่าหลังจากนี้เราก็พยายามที่จะไม่กินพวกนี้เยอะแล้วก็กินเป็นผลไม้ไปกินเป็นมะละกอดิบไปหรือว่ากินแบบชงกินแบบน้ําไปเนาะหรือเราดื่มน้ําเยอะๆแต่อย่างนี้จะเป็นใช้ตัวช่วยนะเนี่ยก็จะใช้น้ําคลอโรฟิลใช้ไอ้แบบที่มันเป็นไซเลียมฮักอะไรเงี้ยช่วยร่างกายหรือเราจะดื่มเกลือดํามะนาวตอนเช้าอะไรเนี่ยมันทุกคนก็สามารถทําได้หมดค่ะแต่เราก็จะรู้สึกดีเวลาที่ลําไส้เราสะอาดแต่ทีนี้มาถึงประเด็นว่าเอ๊แต่พอวันต่อไปคือถ้าเราทำลำไส้เราสะอาดแล้วเรากินผักกินพืชอะไรอย่างเงี้ย
ลำไส้เราสะอาดแล้วการสั่งการของสมองที่จะสั่งการมาที่ลำไส้เนี่ยมันจะทำงานได้ดีนะทุกคนพอทำงานได้ดีเวลาเรากินอะไรไปเนี่ยมันก็จะถ่ายดีเนาะบางวันเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยสามารถถ่ายได้ถึง3 รอบ4 รอบบางคน5 รอบแบบนี้นะคะเรามีความสามารถที่จะถ่ายได้แบบนั้นแล้วไม่เหนื่อยไม่เพียแล้วถ่ายสบายคําว่าไอ้สุขาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงทุกคนมันมีความสุขนะแต่ทีนี้ถ้าหลายๆคนเนี่ยก็พยายามแล้วแต่มันก็ยังขับถ่ายไม่ดีเบ่งก็เบ่งยากเบ่งออกมาก็อุจจาระไม่ได้แข็งแต่รีบเล็กอะไรอย่างนี้เนาะมันเล็กทีนี้เราจะต้องมาโฟกัสที่สรีระร่างกายแล้วทุกคนซึ่งระบบสรีระร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องคือมันเนคิดว่ามันเป็นเรื่องสุดท้ายที่หลายๆคนมองข้ามและโดยเฉพาะหมอทุกคนเนี่ยจะไม่ได้มาโฟกัสหรือให้ความสำคัญตรงนี้นะคะเพราะหลายคนเนี่ยมักจะวัดจากเขาเรียกว่าในน้ำเลือดเป็นหลักเนาะว่าในน้ำเลือดเนี่ยมันไม่มีความเป็นกรดมันไม่ได้เป็นน้ำตาลสูงมันไม่ได้มีคอเลสเตอรอลมากมันไม่ได้เป็นอะไรก็จบตรงนั้นแต่ร่างกายของเราเนี่ยเป็นชาญฉลาดมากเลยนะคะร่างกายไม่ต้องรอให้เป็นอะไรร่างกายก็ส่งสัญญาณเตือนเลยซึ่งสัญญาณเตือนของคนที่ขับถ่ายอุจจาระยากเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนของความเสียสมดุลของโครงสร้างของร่างกายอย่างที่เนบอกนะโครงสร้างร่างกายเนี่ยสมมติว่าโครงสร้างของร่างกายของเราเนาะเวลาที่โครงสร้างบ้านเราสมมติว่าเรามีบ้านเอาอะไรเป็นบ้านดีละเอาตัวนี้ก็ได้เนาะสมมติบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านสี่เหลี่ยมนะคะแล้วบ้านเราเนี่ยดินซุดไปข้างนึงดินเกิดซุดบ้านก็เลยเอียงบ้านเอียงเนี่ยเนาะแต่เวลาบ้านเนี่ยเขาจะยกบ้านขึ้นวิศวกรเขาก็ยกขึ้นแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยอุปมาณนะเวลาที่มันมีการซุดไปข้างนึงอีกข้างนึงมันจะตึงนะอีกข้างนึงมันก็จะหย่อนทุกคนอีกข้างนึงตึงอีกข้างนึงหย่อนแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับลำไส้ทุกๆการบิดเบี้ยวทุกๆการได้รับการกระทบนะมันจะส่งผลถึงกันหมดเลยค่ะในสมองกับกระเบนเหน็บของเราเนาะมันเป็นกระดูกของร่างกายตั้งแต่หัวกะโหลกแล้วก็มาถึงกระเบนเหน็บเนาะกระดูกพวกนี้นะคะมันก็จะมีเป็นข้อทุกคนแล้วกระดูกของเราเนี่ยเวลาที่กระดูกมันทรุดหลอดเลือดมันก็จะมีการบิดตัวค่ะหลอดเลือดบิดตัวปุ๊บหลอดเลือดที่บิดตัวปกติท่อเลือดน้ำเลือดของเราถ้าสมมติว่าเรากินอาหารการกินเนี่ยดีโอ้โหฟูลออปชันในเรื่องของสารสกัดแต่ว่าเราก็ยังมีปัญหาที่ไม่พึงประสงค์นั่นแปลว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยจะต้องมีการถูกทำให้ไหลเวียนไม่สะดวกอะทุกคนมันเหมือนกับคอคอดหรือเหมือนสายยางถูกเหยียบเนาะพอหลอดเลือดมันเป็นแบบนั้นนะคะสัญญาณที่จะส่งมาจากสมองมันก็ไม่ดีอันนี้ประการที่หนึ่งแล้วนะคะการส่งไปขึ้นของเลือดการส่งสัญญาณลงมาว่าเบ่งได้แล้วนะบีบตัวแล้วนะบีบตัวได้แล้วนะมันก็ทำงานไม่ดีเนาะนอกจากสัญญาณพวกนี้แล้วอีกอันนึงเวลาที่ร่างกายของบางคนเนี่ยที่มีปัญหาเยอะๆนะทุกคนส่วนใหญ่จะเกิดจากภาวะโครงสร้างมันบิดจากหมอนรองกระดูกเสื่อมจากอายุที่เยอะขึ้นกระดูกมันก็จะทรุดตัวเนาะซึ่งเวลากระดูกทรุดตัวหลอดเลือดทุกเส้นจะมีการบิดทุกเส้นค่ะแล้วเวลามีการบิดทุกเส้นในระบบร่างกายของเราเนี่ยเวลาที่เราดูแต่สมมติเราไปเสิร์ชใน Google ร่างกายของเราเนาะแต่เราจะเห็นแต่อวัยวะที่เป็นหัวใจที่เป็นปอดที่เป็นม้ามที่เป็นตับแต่เราจะไม่เห็นหลอดเลือดแต่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เนกล่าวมาเนาะแล้วรวมถึงกล้ามเนื้อมันจะมีหลอดเลือดทุกเส้นเลยค่ะเราก็จึงจะต้องดูแลหลอดเลือดอันนี้ถูกแล้วเนาะส่วนเวลาที่หลอดเลือดเราเนี่ยมันเกิดเป็นอัมพาตคำว่าเป็นอัมพาตคือมันไหลไม่สะดวกเนื่องจากมันถูกทับอะค่ะเหมือนเส้นทางมันเป็นอัมพาตมันถูกบีบถูกทับเนาะมันก็จะส่งผลให้อวัยวะตรงจุดนั้นๆเนี่ยมีปัญหาไปด้วยอย่างบางคนเนี่ยเป็นกระเพาะลำไส้มันก็เกิดมาจากท่อเลือดและหลอดเลือดที่ส่งไปไม่สะดวกแล้วสำหรับคนที่เป็นบางคนผู้หญิงเนาะผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยแหละพออายุเยอะขึ้นถ้าเราตั้งข้อสังเกตนะคะบางคนเนี่ยอายุเยอะไม่เท่าไหร่ก็จะปวดปัสสาวะบ่อยนะเดี๋ยวก็จะเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็จะเข้าห้องน้ำแล้วอะไรเงี้ยอันเนี้ยเกี่ยวกับสรีระร่างกายมันก็มีผลนะคะเพราะเวลาที่ร่างกายเราถูกเบียดถูกกดถูกทับมันก็จะทำให้เกิดปัญหา
นึกถึงลำไส้เนาะเวลาที่หมอเขานวดแต่ทุกคนถ้าทุกคนตั้งข้อสังเกตนะหมอนวดที่เก่งๆเนี่ยเขาจะโกยท้องแล้วเขาก็จะฟักเส้นฟักลำไส้เราก็จะขับถ่ายดีอันนี้มันคือโครงสร้างของเราที่มันไปกดทับอะค่ะไปกดทับลำไส้กดทับกระเพาะกดทับจุดต่างๆที่อยู่ตามเนี่ยอยู่ในท้องของเราแบบนี้เนาะซึ่งเนพูดแบบนี้ทุกคนบางคนอาจจะไม่เก็ตแต่บางคนอาจจะเก็ตแต่เนี่ยเก็ตเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะแต่ก่อนนั้นเนี่ยเนก็พยายามตามหาเพราะมันจะมีเคสแบบนี้มันจะมีเคสของบางคนที่ทานอาหารสารสกัดฟูดออปชันน่ะอะไรที่ว่าดีเนี่ยทานมาหมดแล้วเนาะแต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้นะคะว่าเราจำเป็นจะต้องทำสมดุลโครงสร้างของเราเพื่อที่จะยกเครื่องเราค่ะการยกเครื่องเนี่ยเครื่องเรามันทรุดลงจากสรีระของเราซึ่งสรีระเราจะทรุดลงบางคนเนี่ยทรุดมาจากภาวะตอนเราเกิดเนาะอย่างบางคนเกิดมาอาจถูกดึงคอหมอนรองกระดูกคอมันก็มีการสะบัดแบบนี้นะคะกับบางคนมาจากอุบัติเหตุและบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆยกตัวอย่างเช่นวิ่งวิ่งไปล้มหัวฟาดแต่จริงทุกการสะบัดคอเขาเรียกว่าวิสแบ็กใช่ไหมคอสะบัดเนี่ยทุกคนนึกถึงตรงนี้นะเวลาที่สมมุติว่าเราจับเชือกอยู่จุดนี้กับอีกคนนึงแล้วเราสะบัดเชือกอะค่ะเวลาหัวมันสะเทือนเนี่ยมันจะส่งมาถึงกระเบนเน็บเนาะเลือดทุกเส้นมันจะมีปัญหาถึงกันหมดเลยมันจะสะเทือนถึงกันหมดเลยแล้วถ้าเราทําแบบเนี้ยพอเราอายุสมมติเราอายุเยอะเนาะเราไม่ได้เป็นเด็กอย่างเป็นเด็กเนี่ยอย่างลูกชายเนี่ยลูกชายเนฟรองเนี่ยฟรองเขาก็มีปัญหานี้เหมือนกันที่ฟรองเนี่ยนะเขามีปัญหาจากการที่คลอดยากเนาะแล้วเนก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมลูกเนี่ยมีอาการเดินเหมือนจะล้มอะไรเงี้ยเนาะก็ไปสแกนกระดูกก็เลยได้พบว่าเอากระดูกของข้างในเขาจะเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยเด็กอ่ะกล้ามเนื้อเขายังยืดหยุ่นทุกระบบเขายังยืดหยุ่นเขาแก้ไขง่ายเทียบกับคนที่อายุเยอะเนาะอย่างคนที่อายุเยอะอย่างเนี้ยจะ50อย่างเงี้ยคนที่อายุเยอะเนี่ยความยืดหยุ่นมันจะไม่เหมือนเด็กพอไม่เหมือนเด็กแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็ค่อยๆลงไปแบบนี้นะคะทุกอย่างมันก็จะมีการกดทับลงไปเพราะว่าเวลาที่เราเสียสมดุลเนี่ยเราไม่ได้เสียสมดุลครั้งเดียวนะคะการเสียสมดุลไม่ว่าจะเป็นเราไปหกล้มเราไปเจออุบัติเหตุนะสิ่งต่างๆพวกนี้หรือแม้แต่เวลาที่เราเจออุบัติเหตุสมมติร่างกายของเรามันก็บิดไปท่านี้เนาะเราเจออุบัติเหตุครั้งแรกครั้งที่2เราก็บิดไปอีกครั้งที่3ก็เป็นอีกแล้วพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราสมมุติเราก็ไม่รู้ว่าเราใช้ทุกคนตั้งข้อสังเกตนะบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ตัวในการนั่งค่ะแล้วพอคนอายุเยอะไปเขาก็จะหลังค่อมไปเรื่อยๆหลังค่อมไปเรื่อยๆหลังค่อมไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะมีปัญหาสุขภาพเพราะระบบของการไหลเวียนระบบของการจ่ายพลังงานมันไม่สามารถทำได้ตรงระบบเนาะเนื่องจากมันมีการไปกดทับของเส้นทางในการเดินทางของระบบประสาทของท่อเลือดหลอดเลือดพวกนี้ค่ะซึ่งอันเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราไม่แก้นะสิ่งที่เกิดขึ้นพอเราอายุเยอะขึ้นปัญหาการขับถ่ายยากมันก็จะมากขึ้นแล้วมันก็จะแก้ยากขึ้นด้วยถ้าเราไม่แก้นะแต่ถ้าสมมุติว่าเราแก้แม้ว่าเราจะอายุเยอะแล้วมันก็แก้ไขได้นะไม่ใช่มันแก้ไขไม่ได้ร่างกายเนี่ยทุกคนร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมหัศจรรย์มากเป็นสิ่งที่วิเศษมากเลยนะคะซึ่งเวลาเนี่ยจะบอกให้นะปัญหาของการดูแลสุขภาพเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่โรคเป็นโรคอะไรนะคะแต่ปัญหามันคือคนคนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่รู้จักตัวเองอะค่ะไม่รู้จักร่างกายตัวเองเนาะแล้วพอไม่รู้จักร่างกายตัวเองก็เลยไปหาความรู้ข้างนอกหมดเลยแต่พอเรารู้จักร่างกายตัวเองแล้วเรามาสำรวจพฤติกรรมของเราแล้วเราย้อนดูพฤติกรรมของเราแล้วมันจะเหมือนการแก้ได้ทุกระบบเลยค่ะซึ่งอย่างตัวเนสเนี่ยก็จึงไม่กลัวโรคอะไรเลยกลัวอย่างเดียวกลัวตัวเองที่ไม่มีวินัยอะเนาะที่กลัวตัวเองไม่จริงอะกลัวเอาไม่จริงแต่ถ้าทุกคนเนี่ยจริงนะคะทุกคนจะสามารถมีชีวิตอยู่จนวินาทีสุดท้ายที่เราจะไม่มีชีวิตเลยทุกคนก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่แบบสุขภาพดีสูงสุดจนวินาทีสุดท้ายซึ่งอะสรุปนะคะว่าสำหรับคนที่ดูแลเรื่องอาหารการกินทานโปรไบโอติกทานสารสกัดใดๆดีแล้ว
สิ่งที่จะทำอีกสิ่งหนึ่งก็คือทำโครงสร้างเราให้ตรงซึ่งในการทำโครงสร้างเราให้ตรงก็คือการทำมันเหมือนกับกระดูกของคนเราเนี่ยอันนี้จะบอกกระดูกเป็นตัวเอสเคยเห็นคนที่ร่างกายบิดจนกระดูกเป็นตัวเอสไหมสามารถยกขึ้นได้ค่ะซึ่งถ้าเนพูดแบบเนี้ยหมอคนอื่นอาจจะไม่เชื่อแต่เนดูเขาเรียกว่าดูรีวิวเยอะเนาะการดูรีวิวเนี่ยมันไม่เท่ากับการพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะเพราะอย่างตัวเนพิสูจน์ด้วยตัวเองเนาะเนเอาตัวเองเนี่ยทดลองด้วยการที่ลองทดลองเอาลูกเนี่ยไปเข้าคอร์สในการที่จะแก้ไขเรื่องการตรงของโครงสร้างของเขานะแต่อย่างของตัวนี้เนี่ยเอาแค่เราไปตรวจกระดูกพอเราก็รู้แล้วว่ากระดูกเราเบี้ยวเนาะแล้วเรามาจัดการเองคําว่าจัดการเองก็คือเรามายืดด้วยตัวเองค่ะการยืดด้วยตัวเองเนี่ยสามารถช่วยได้สามารถทําให้โครงสร้างของเรายืดได้ให้ทุกคนนึกถึงชาวกะเหรี่ยงเนาะที่เขาเอาอะไรมาใส่คอล่ะเขาเรียกอะไรนะที่เป็นห่วงอ่ะแล้วคอเขายืดได้อ่ะร่างกายก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันร่างกายของเราสามารถยืดได้ค่ะกระดูกของเราสามารถยาวขึ้นได้ค่ะเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเราสามารถสูงขึ้นได้ค่ะอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงแต่การจริงตรงเนี้ยมันต้องพิสูจน์แล้วพิสูจน์จริงและเอาจริงเนาะเราก็จะเห็นผลซึ่ง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพอเนได้มีการพิสูจน์เนจึงได้รู้ว่าอ๋อเวลาที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายที่เหมือนกับเราทําดีมาทั้งหมดแล้วมันก็ดีอยู่แล้วแต่เรามาทําเรื่องเนี้ยอีกอย่างนึงมันจะทําให้ร่างกายเราโล่งโปร่งสบายมากเลยพอกินอะไรก็ดีไปหมดซึ่งกินอะไรก็ดีไปหมดมันก็มีทั้งข้อดีและไม่ดีคําว่าดีไปหมดคือมันไม่มีอาการไซด์เอฟเฟคอะไรเนาะมีทั้งข้อดีและไม่ดีก็คือว่ามันทําให้น้ําหนักขึ้นทุกคนตอนนี้เนี่ยน้ําหนักขึ้นมา2กิโลเนี่ยก็เลยต้องมีสติให้มากขึ้นแล้วก็ต้องเห็นโทษภัยของอาหารมากขึ้นเพราะบางทีเรากินอะไรมันก็โอ้โหกินแล้วโอ้โหดีไปหมดเลยนั่นแหละสรุปนะคะทุกคนสามารถมีสุขภาพที่สมบูรณ์แบบสูงสุดได้ตั้งแต่ตอนนี้นะจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้วทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตแบบยิ่งอายุมากยิ่งแข็งแรงขึ้นทุกปีอ่ะยิ่งอายุมากยิ่งพอบางคนเนาะพอถึงวันเกิดตัวเองอ่ะชอบพูดคำว่าโอ้ยแก่ไปอีกปีไม่แก่นะคะสุขภาพดีขึ้นมาอีกปีนึงแล้วเราต้องพูดแบบนี้แล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะถ้าเราไม่ยอมปล่อยเรียกว่ามีเป้าหมายเรื่องสุขภาพดีแล้วไม่ยอมปล่อยเป้าหมายนั้นไปเนาะแล้วเราทําทุกวันซึ่งปัจจุบันนี้ใช้วิธีการยืดร่างกายเนี่ยทดแทนการเวลาที่เรารู้สึกมึนรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยเราทําแค่เนี้ยเราก็รู้สึกโล่งมันสามารถใช้แทนยาได้เลยค่ะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยเวลามีปัญหาที่จะต้องไปกินยานะเออเดี๋ยวพูดเรื่องยานิดนึงจริงๆแล้วการที่เราควรจะต้องกินยาถ้าสมมุติว่ามันทรมานทรกรรมก็คือปวดมากอักเสบรุนแรงเนี้ยควรจะกินนะทุกคนแต่ถ้าเราไม่ได้ปวดมากไม่ได้อักเสบรุนแรงแต่เราไปกินยาเพราะเราไม่รู้ว่าคือบางคนไปกินยาเพราะเขาเรียกว่าทําตามระบบกฎเกณฑ์นะเนาะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยองค์ความรู้ตอนเนี้ยพวกหมอทั้งหลายแหล่นะจะมีหมอหลากหลายเนาะแต่หมอที่เขามาทำเกี่ยวกับเรื่องของ anti-aging anti-aging ก็คือการชะลอวัยการย้อนวัยอะไรพวกเนี้ยหมอพวกเนี้ยเขาก็จะมีการศึกษาชีววิทยาของร่างกายเนาะต่างกับหมอแพทย์ปัจจุบันที่เรียนมานะคะเรียนมาแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะทุกคนเรียนมาแบบไหนก็คืออันนี้จะยกตัวอย่างสมมติคนขายของเนี่ยสักแต่ขายอะแต่ไม่ได้รู้ว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยคืออะไรจะขายอย่างเดียวเอาอย่างเงี้ยจะขายอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ฟังเสียงอะไม่ได้ฟังเสียงลูกค้าว่าเขาต้องการแบบไหนนะหมอก็เช่นเดียวกันค่ะต่อไปถ้าสมมุติว่าหมอที่ทํางานเหมือน AI อะเนาะก็เรียนมาแบบเนี้ย1บวก1ได้2 2บวก2ได้4เขาก็จะเขาเรียกว่าคนไข้ที่ฉลาดอะเขาจะรู้นะคะว่าปัจจุบันเนี้ยเนาะมันก็จะมีหมอที่ออกมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยแล้วในปัจจุบันเนี้ยพวกโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลที่รักษาแบบเขาเรียกว่าเยียวยาและบำบัดทั้งกายทั้งจิตก็จะเกิดขึ้นเยอะเพราะคนไข้เริ่มจะมีองค์ความรู้มากขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะธุรกิจอะไรพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนคนที่ไม่สนใจใครรู้เนี่ยก็อยู่ในระบบกฎเกณฑ์ซึ่งระบบกฎเกณฑ์เนี่ยขอใช้คำว่าวงจรอุบาทแต่ทุกคน
คำว่าวงจรอุบาทคือเวลาป่วยคิดว่าตัวเองจะไปหาหมอแล้วก็คิดว่าจะหายแต่จริงเวลาป่วยเนี่ยไปหาหมอแล้วหมอเขาจะรักษาด้วยการให้ยารักษาที่ปลายเหตุเนาะแล้วมันทำให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นอะอย่างคุณลุงเนะเนี่ยนะคะคุณลุงเนะเนี่ยเขากินยาจนเขาเป็นอัลไซเมอร์เนาะก็คือเป็นอัลไซเมอร์ค่ะแล้วคนที่กินยาเยอะๆพออายุเยอะเขาก็จะสั่นนะคะเขาจะมีอาการมือสั่นแบบสั่นเพราะอะไรเพราะยาบางตัวเนี่ยไปกดอาการของเขาเนาะโดยเฉพาะยาพวกกลุ่มยาคลายวิตกยานอนหลับรวมถึงยาถ่ายก็ไม่ดีนะทุกคนก็ทําให้ลําไส้ของเราบางด้วยเนาะรวมถึงยาที่ยาทุกยามันมีผลต่อเราทั้งสิ้นถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะแล้วเราไม่เรียกไม่รีบไม่รีบกู้ระบบสมดุลอัตโนมัติของร่างกายของเรากลับขึ้นมาพอเราอายุเยอะมันก็จะมีกลไกที่ไม่ปกติไม่สมดุลเกิดขึ้นในร่างกายแล้วเราบางทีการใช้ยาไปต่อเนื่องมันจะมีเคสของผู้ป่วยที่เนไปศึกษาเนาะคนที่กินยานอนหลับอ่ะก็จะติดยานอนหลับก็จะกินมากขึ้นหรือคนที่ใช้ยาเขาจะใช้ยามากขึ้นแล้วการใช้ยามากขึ้นเนี่ยมันมีสถิติของคนไข้เนาะมันไม่ได้ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะถ้าเทียบกับคนที่ไม่ใช้ยาแต่ทีเนี้ยเราจะไม่ใช้ยาได้อย่างไรเราต้องเข้าใจร่างกายให้ตรงไปตรงมาเขาเรียกว่าฟังเสียงของร่างกายค่ะวันนี้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของชีววิทยาของร่างกายเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่แพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยซึ่งควรจะรู้นะแต่บางคนก็ไม่รู้ทุกคนเพราะเขาเรียนมาแล้วเขารักษาคนไข้เขาเป็นเหมือนแบบคอมพิวเตอร์เป็นเหมือน AI เนาะเป็นเหมือนโรบอทรักษาไปอย่างนั้นแหละแต่เขาไม่มีการตั้งข้อสังเกตอะค่ะถ้าสมมุติว่าเขาตั้งข้อสังเกตเนาะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปฝากความหวังเอาไว้กับใครนะคะทุกคนเราเนี่ยเป็นหมอที่ดูแลตัวเองดีที่สุดเราต้องตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยเรากินยาสมมติใครกินยาอยู่เนาะกินยามา10ปีแล้ว20ปีแล้วร่างกายดีขึ้นไหมซึ่งร่างกายดีขึ้นเอาอะไรมาชี้วัดร่างกายของมนุษย์จะมีความสมดุลเป็นปกติไม่ได้เกิดจากการที่ใช้ยาบังคับนะคะแต่ยาคือสิ่งที่ช่วยแก้ไขแล้วก็แก้อาการแล้วก็บำบัดสมมติว่าวันนี้เรามีอาการจัดหนักเราก็อาจจะดีเดย์สักวันนึงแต่มันไม่ได้แปลว่ากินทุกวันกินทุกวันกินทุกวันเนาะเพราะข้อเท็จจริงที่กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าอย.เนี่ยไม่ได้บอกกับเราก็คือว่ายาคือสารพิษที่ไม่มีอยู่ในโลกใบนี้นะคะแต่มีการจดลิขสิทธิ์ซึ่งเนี่ยไม่ได้แอนตี้ยานะทุกคนเพราะว่ายาเนี่ยมันก็มีประโยชน์เนาะอย่างบางคนกรณีเจ็บปวดทรมานทรกรรมอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ยาก็เป็นเรื่องที่ดีเขาเรียกว่ามีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมีภัยในระยะยาวๆมันทำให้คุณภาพชีวิตในการที่เราจะมีชีวิตอยู่แบบสุขภาพดีจนวินาทีสุดท้ายเนี่ยถ้าเรายังคงพึ่งยาความฝันที่จะสุขภาพดีจนวินาทีสุดท้ายเนี่ยมันก็จะอาจจะฝันนั้นมันอาจจะไม่เป็นจริงนะทุกคนถ้าเราไม่รีบฟื้นฟูระบบกลไกอัตโนมัติของเรากลับคืนมานะคะพี่เนะเคยดูคลิปพี่เนะที่บอกว่าเป็นหัวใจเต้นผิดปกติพี่เนะฟื้นฟูยังไงคะถึงหายและหัวใจเราฟื้นฟูได้ทั้งหมดเลยค่ะน้องพีทนะหัวใจตับไตไส้ปอดทุกอย่างทุกสิ่งในร่างกายฟื้นฟูได้หมดทีนี้เดี๋ยวเล่าถึงเรื่องหัวใจเต้นผิดปกติเต้นผิดจังหวะนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะมาจากการที่กินยายามันจะมียาคลายวิตกยาไมเกรนยาก่อนเป็นไมเกรนยาหลังไมเกรนยากันชักซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็เป็นหนูทดลองยานะจะบอกทุกคนแบบนี้นะคะว่าเราอ่ะก็คือหนูทดลองยานะและโดยเฉพาะใครที่ฉีดวัคซีนโควิดทุกคนคือหนูทดลองยาหมดเลยเนไม่ได้เป็นหนูทดลองยาโควิดนะเพราะเนไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดแล้วพอเนยิ่งมามีองค์ความรู้พวกนี้วัคซีนใดๆเนก็ไม่ได้ฉีดนะวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนก็ไม่ได้ฉีดนะคะแต่คุณอาเนี่ยชอบฉีดอันนั้นก็เป็นสิทธิของคุณอาไม่ว่ากันแต่พอฉีดไปแล้วเนี่ยเวลาเป็นหวัดเนไม่เป็นไข้หวัดใหญ่นะทุกคนเนไม่ได้ฉีดไข้หวัดใหญ่เนก็ไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ทีนี้จะพูดถึงเรื่องของการเป็นหนูทดลองยาของเนก่อนนะคะตอนนั้นเนี่ยพอใช้ยากันชักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้ตอนน้ำหนัก52ลดลงเหลือประมาณสัก45หรือ46อ่ะแล้วก็จะมีอาการแบบจะอ้วกผะอืดผะอมเนาะกินอะไรก็กินไม่ได้มันก็เลยผอมหัวใจก็จะสั่นมือก็จะสั่นนะคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็มือชา
แล้วไปหาหมอหมอก็บอกเออถูกมาถูกทางแล้วมันต้องมีอาการแบบนี้แหละตอนนั้นเราก็โอเคเอาแบบนี้ก็แบบนี้แล้วก็เลยพยายามกินยาทุกอย่างเพื่อจะให้หายจากการปวดหัวนะคะก็กินทั้งยาเม็ดสีดําเม็ดสีแดงเขาเรียกยาอะไรนะขยายหลอดเลือดเนาะจากผอมก็เป็นบวมอ่ะก็จะอ้วนแล้วก็จะมียาพอมันเริ่มปวดเยอะๆก็มียากินป้องกันอาการปวดกินยาคลายเครียดกินยามันจะมียาเยอะเป็นโอ้ยยานี่เป็นแบบเป็นกำกำเป็นหอบๆเลยนะคะแต่ว่าเนก็เป็นคนที่อ่านยาและแรกๆเนลองเชื่อดูก่อนแต่พอลองเชื่อไปมันจะเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าเอ๊ะเราก็กินยาป้องกันแต่ทําไมเรายังปวดหัวแล้วพอเรากินยาขยายหลอดเลือดเราก็ยังปวดหัวพอเรากินยาแก้ปวดหัวไปแล้วเอาทําไมต้องปวดหัวอีกคือมันก็เลยแบบมันไม่ได้แก้ที่ต้นตอแล้วเนาะทีเนี้ยพอเรากินยาไปเยอะๆยาทุกชนิดยาคลายวิตกกังวลยาคลายเครียดยานอนหลับเมื่อก่อนได้กินยานอนหลับมันจะเป็นเม็ดสีชมพูเล็กๆอะค่ะต้องเด็ดกินครึ่งนึงเพราะถ้าไม่เด็ดมันจะน็อกไปเลยค่ะเพราะยานอนหลับเนี่ยมันออกฤทธิ์แบบว่าโอ้โหแบบเหมือนพอกินปุ๊บเนี่ยเวลานั่งนั่งอยู่แล้วก็หลับน็อกไปเลยแรงมากแล้วนั้นกินยาแรงมากเลยนะคะแล้วก็มีอีกยาหนึ่งก็เรียกว่าทามาดอนบางคนอาจจะเคยกินเนาะสำหรับอาการที่ปวดมากๆจะเป็นเม็ดสีเหลืองสีเขียวซึ่งอันนั้นกินแล้วติดยามากเลยอ่ะกินแล้วติดพอกินแล้วติดยาแล้วเนก็เลยมีอาการนี่แหละหัวใจทำงานเต้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 นผิดจังหวะซึ่งก่อนที่เนจะตัดสินใจเลิกทุกยาให้หมดไปเนี่ยนะคะมันมีอาการแบบว่าปกติเนจะต้องทำงานแบบว่าไปขายของไปอะไรเงี้ยเนาะแล้วเราเหมือนกับเราทำอะไรไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนก็คือว่าเรารู้สึกเหนื่อยมากเลยค่ะเดินขึ้นบันไดเนี่ยมันก็จะเหนื่อยแบบมันเหนื่อยผิดปกติอ่ะแล้วพอสมมุติทํางานไปมันเหมือนกับหัวใจมันเต้นผิดจังหวะมันก็จะเหมือนแบบว่าเราต้องมานอนพักนอนพักเนาะแล้วก็มันก็เลยรู้แล้วว่าเอ้ยถ้าเราขืนเป็นแบบเนี้ยชีวิตเราจะไม่ยืนยาวแน่เลยแล้วตอนนั้นเนี่ยจะบอกให้ว่าเป็นทั้งไม่มีเงินด้วยนะและดันมีปัญหาสุขภาพเนาะแต่ก็คิดในใจนะคะว่าเออวันเนี้ยสําหรับใครที่เจ็บป่วยอยู่นะเราต้องกล้าตัดสินใจค่ะซึ่งเนี่ยกล้าตัดสินใจว่าเราไม่เอาสุขภาพที่ไม่ดีหรอกแม้จะไม่มีเงินแต่เราจะเลือกสุขภาพที่ดีก่อนไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรแต่เอาสุขภาพที่ดีก่อนก็เลยตัดสินใจว่าจะดูแลสุขภาพก็ไปเข้าค่ายไปหาวิธีการไปอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งไปเลิกยาด้วยนะทุกคนไปเลิกยาที่โรงพยาบาลเนาะขอหมอเขาไปเลิกยาแล้วก็เลิกมา 2-3 ครั้งอะเพราะมันติดยาเนาะมันเป็นยาคือยาแก้ปวดหัวยาทามาดอนเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของฝิ่นด้วยนะทุกคนแล้วก็ยาคาฟากอตเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของคาเฟอีนแล้วก็จะติดยาเนาะถ้าไม่กินก็ไม่ได้แต่จนกระทั่งวันหนึ่งก็เลิกยาได้นะคะแล้ววิธีการเลิกก็คือมากินอาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติแบบจืดอะค่ะกินของจืดกินอยู่ประมาณสักเกือบ2ปีนะคะกินของจืดกินข้าวกับส้มตำไม่ใส่อะไรเลยกินไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินนมไม่กินไข่ตอนนั้นหยุดกินสารสกัดแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเนกินสารสกัดนะเพราะว่าเนมาจากการกินสินค้าของแอมเวย์ด้วยของยูนิซิตี้อะไรพวกนี้เพราะเนจะศึกษาข้อมูลเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสารสกัดเนาะแล้วก็เป็นคนที่กินเกี่ยวกับโคนไซคิวเทนอยู่ด้วยนะคะนั่นแหละก็จะกินพวกนี้แต่ว่าช่วงที่ดูแลสุขภาพเลิกกินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาออกแบบอาหารอยู่2ปีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะก็หายไปเลยค่ะไม่เป็นแล้วแต่ว่าเราก็ต้องกินอยู่ในระบบอาหารการกินซึ่งเนี่ยก็เลยทำเป็นหนังสือ150เมนูอาหารบำบัดโรคนะคะมันเป็นอาหารที่ปลอดภัยมากสำหรับคนเป็นมะเร็งก็กินได้มันไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมเนาะแล้วก็เน้นการปรุงที่แบบคือจะบอกแบบนี้นะคะว่าความหมายของคำว่าอาหารบำบัดโรคเนี่ยมันมีหลายมาตรฐานเนาะซึ่งมาตรฐานสูงสุดอะมันเข้าถึงยากเพราะมันไม่อร่อยแล้วมันก็จืดอ่ะเนจะบอกตามตรงนะมันไม่อร่อยแล้วมันก็จืดแต่ถ้าเราเข้าใจร่างกายจริงๆอ่ะแล้วเราตัดสินใจที่จะทดลองซึ่งมันไม่จำเป็นต้องกินตลอดชีวิตก็ได้ทุกคนเรากินเพื่อทดลองให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะซึ่งเนก็กินแบบนี้แบบจืดๆแบบนั้นอ่ะกินทุกวันกินตลอดนะคะกินไปก็เออก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยหัวใจเต้นผิดจังหวะเคยเป็นอะไรต่างๆใดๆนานาก็ดีขึ้นไปตรวจสุขภาพค่าตรงค่าไตค่าอะไรโอ้ยดีหมดไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ปวดหัวด้วยไม่ปวดหัวแบบปกติปวดหัวทุกวันนะคะอันนี้คือพอกินแล้วไม่ปวดหัวเป็นเวลาเกือบ2ปีจนกระทั่งได้มาศึกษาเรื่องเกลือดำอันไหนๆก็เล่าแล้วเนาะ
แล้วก็เลยทดลองกินเกลือดำแล้วมันก็เกิดไซด์เอฟเฟกต์เราก็เลยกลับมาปวดหัวอีกครั้งหนึ่งแต่เรารู้ว่าอ๋อเขาไปกระทุ้งพิษที่มันซ่อนอยู่ข้างในของเราเนี่ยเนาะเราก็เลยพยายามที่จะเอ๊ะถ้าเราไม่สามารถกินอะไรได้เลยแล้วก็อันนี้เล่าคือตอนนั้นยังไม่ได้ทำ YouTube นะทุกคนแต่พอวันที่ทำ YouTube เนี่ยมันก็มีคนโทรมาซื้อเกลือดำเป็นร้อยๆสายเลยทุกคนมันก็น่าจะเกี่ยวกับทำให้ปวดหัวด้วยเนาะแล้วมันก็เลยคือมันต้องรับสายเป็นแบบวันหนึ่งเป็นร้อยสายอะทุกคนหูแบบเกลือเป็นพเนินเทินทึกเลยนะคะคนสั่งเกลือกันเนาะนั่นแหละมันก็เลยทำให้เนกลับมาปวดหัวอีกครั้งหนึ่งเนาะเนก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงให้สุขภาพเราคือตอนนั้นอะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคือตอนนั้นเนกตั้งเป้าหมายชีวิตว่าเราจะละทางโลกแล้วเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวทางโลกแล้วเราจะอยู่แบบเหมือนประมาณว่าเป็นนักบวชอะไรประมาณนั้นเราจะไม่ยุ่งข้องเกี่ยวกับโลกใบนี้แล้วเนคิดแบบนี้นะแต่มีคนมาสั่งของแล้วด้วยความที่คุณอาเนี่ยเขาก็เห็นโอกาสเนาะเขาก็อย่าทิ้งโอกาสนี้สิเราก็ต้องมาขายของมาขายเกลือดำก็โอเคแต่ทีเนี้ยมันโอเคสำหรับคนที่ไม่ป่วยเนาะแต่สำหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้แบบมันก็หนักแล้วมันก็ทำให้เราปวดหัวแล้วเนก็เลยต้องมาหาวิธีว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้เราสามารถมีสุขภาพดีเอาแบบสูงสุดเลยแบบคำว่าแบบสูงสุดของเนคือเราจะทำมาหากินด้วยก็ได้เราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเมื่ออายุเยอะขึ้นเราไม่จำเป็นจะต้องมาจำกัดจำกี่อาหารเนาะไม่จำเป็นจะต้องมากินอาหารแบบแค่นี้เราสามารถกินได้หลากหลายแล้วสุขภาพเราแข็งแรงมันก็ทำให้มีการเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ศาสตร์อื่นๆเข้ามานะคะเนก็ได้เรียนรู้เรื่องของเกลือดำซึ่งมันก็เลยทำให้เนรู้ว่าเฮ้ยเกลือดำเนี่ยพอหลังจากที่เราเกิดไซด์เอฟเฟกต์แล้วพอเขาเลิกไซด์เอฟเฟกต์เนี่ยหูยตัวเราจะเบาสบายร่างกายมันดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนกระทั่งแต่สุขภาพเนี่ยช่วงนั้นก็ยังไม่ดีตรงที่ว่าพอไปตรวจเลือดปัญหาคือจะเป็นคนที่เลือดจางตลอดเวลาแล้วก็จางมากด้วยนะคะจางแบบชนิดที่ว่าเลือดหายจนหมอตกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่เนจะต้องแก้ไขเนาะก็จึงเปิดใจแล้วก็ได้มาเรียนรู้เรื่องสารสกัดตัวอื่นๆนะคะซึ่งมันก็มีคนเอาสารสกัดเนี่ยเข้ามาเยอะนะทุกคนแต่เนี่ยเป็นคนที่ไม่รับทุกสารสกัดเพราะว่าเนต้องค่อยๆพิจารณาเป็นอย่างๆไปเนาะมันเหมือนเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องค่อยๆดูว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเราต้องมีการเขาเรียกว่าผ่านการเทสก่อนนะคะเทสจนมันโอ้โหมันปลอดภัยแล้วพอมันปลอดภัยเราก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนมันก็เลยพูดมาด้วยความที่ชัวร์จริงๆอ่ะทุกคนเนี่ยก็เลยรู้สึกมั่นใจและกล้าที่จะบอกว่ามันปลอดภัยแล้วรู้ด้วยว่าเวลากินแล้วมันจะไม่เป็นปัญหาหรือเวลาคนที่เป็นปัญหาเนี่ยจะคือเนี่ยสามารถอธิบายได้หมดว่าคนนี้เป็นปัญหามาจากอะไรมีปัญหาอะไรเนาะซึ่งมันก็เป็นเป้าหมายของเนี่ยด้วยว่าต้องการที่จะทำให้ทุกคนได้รู้สภาวะร่างกายตัวเองเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ทุกคนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเป้าหมายว่าใครมาเจอเราเนี่ยทุกคนจะต้องมีสุขภาพที่ดีและมีความรู้ด้านสุขภาพก็ได้มารู้จักเบต้ากลูแคนซึ่งเบต้ากลูแคนเนี่ยมันช่วยได้ดีมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยก็รู้จักเบต้ากลูแคนรู้จักฮอร์โมนมารู้จักกับ NRF2 NRF1 แล้วก็ตัวสารสกัดที่มีอยู่ที่ร้านนี่แหละซึ่งปัจจุบันเนี่ยเอาสำหรับเนี่ยนะในฐานะคนที่ป่วยมาตั้งแต่คือจำความได้ตอนเด็กๆเนี่ยนะคะตอนเด็กอายุ6ขวบ7ขวบ8ขวบ9ขวบเนี่ยจะปวดหัวตลอดเลยเนาะแล้วเนี่ยก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าให้ออกกำลังกายเยอะๆเราก็ไปเตะบอลกับพี่กับน้องเราแต่พอเราวิ่งอ่ะเราจะเหนื่อยแล้วก็จะออกแล้วก็จะหน้ามืดเวียนหัวหรือเวลาที่เขาบอกให้ไปตากแดดเราก็ไปตากแดดไปเล่นที่บ้านเนี่ยจะเป็นชายเลนนะคะพอเราไปกับคนอื่นเราก็จะปวดหัวจะเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยค่ะแล้วพอโตเป็นอายุมีประจำเดือนเราก็จะปวดหัวมากขึ้นแล้วมันจะมีโรคเพิ่มมาคือโรคปวดท้องเมนปวดท้องประจำเดือนอะไรเงี้ยคือโรคมันก็จะมามากขึ้นแต่ว่าเนไม่ได้เป็นเซลล์มะเร็งเพราะส่วนหนึ่งเนก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสารสกัดมานะว่าถ้าร่างกายของเราเนี่ยมีความเป็นด่างนะคำว่าความเป็นด่างก็คือล้อมรอบเซลล์ของเราเนี่ยเป็นด่างไอ้พวกเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคอะไรมันจะทำอะไรทำร้ายเซลล์เราไม่ได้ซึ่งเนี่ยก็จะรู้เรื่องพวกเนี้ยเนี่ยก็จะทานพวกผักเม็ดบ้างพวกคลอโรฟิลพวกอะไรเนี้ยเนาะพอทานตอนนั้นเนี่ยก็ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสารสกัดพวกเนี้ยซึ่งเวลาร่างกายเราเป็นด่างเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราก็จะไม่เป็นมะเร็งหรอกค่ะเราก็จะไม่เป็นโรคอะไ
แต่ปัญหาของเราเนี่ยมันยังไม่จบตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงปวดหัวเอ๊ะทำไมเราถึงยังมีอาการปวดแสบปวดร้อนเวลากินอะไรเอ๊ะทำไมเราจึงแพ้อาหารอย่างเงี้ยเนาะไอ้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยคือมันจบเขาเรียกว่าเหมือนกับเรียนวิชาหมอดูแลตัวเองจบแล้วค่ะซึ่งพอจบแล้วมันก็เลยทำให้สามารถตอบคำถามได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยโรคทุกโรคมันมีสาเหตุมันไม่มีโรคอะไรเกิดขึ้นมาล่องลอยนะคะแล้วทุกโรคมันก็จะหายได้แล้วที่คุณพิษถามว่าหัวใจเต้นผิดปกติสามารถแก้ไขได้เป็นโรคหัวใจก็สามารถฟื้นฟูได้นอกเสียจากหัวใจมันแหว่งแล้วถูกตัดไปนะเพราะมันจะมีบางเคสบางคนเนี่ยเขาปล่อยให้หัวใจของเขาเนี่ยแบคทีเรียมันไปกินเนาะจนกระทั่งวิ่นไปเลยค่ะเหมือนกับคนที่ปล่อยให้ตับอักเสบตับแข็งตับพังแบบเนี้ยมันก็กู้ยากเหมือนกันนะทุกคนแต่ถ้าสมมุติว่าเอามันยังมีแค่ส่งสัญญาณเตือนแล้วไม่ได้เกิดการเสียหายนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะทุกคนเวลาเราจะโฟกัสดูแลหัวใจหรือเวลาที่เราจะดูแลอวัยวะในร่างกายของเราเนาะหัวใจสำคัญเนี่ยมันคือการทำให้เลือดของเรามีความเป็นด่างที่อ่อนๆเพื่อให้สิ่งแวดล้อมรอบๆเซลล์มันมีความเป็นด่างเพราะด่างเนี่ยด่างมันคือออกซิเจนเนาะออกซิเจนมันทำให้เซลล์ยืดหยุ่นเซลล์ทำงานสะดวกค่ะแต่ถ้าโรคหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่นะทุกคนโรคหัวใจถ้าบางคนไม่ได้เป็นมาตั้งแต่กำเนิดและแม้มียีนเป็นหัวใจมาตั้งแต่กำเนิดก็ตามนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องอาหารการกินซึ่งอาหารการกินเนี่ยว่าสำคัญแล้วนะทุกคนแต่อารมณ์เนี่ยสำคัญกว่าเนาะเพราะคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยมีงานวิจัยเนาะถ้าสมมติว่าคนที่โกรธเยอะๆค่ะคนที่ไม่ใจไม่ค่อยเย็นน่ะใจร้อนพวกเนี้ยก็จะง่ายต่อการเป็นโรคหัวใจซึ่งเนี่ยติดตามคนไข้คนป่วยที่มีภาวะโรคหัวใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนใจร้อนเป็นคนขี้หงุดหงิดนะเป็นคนอารมณ์ไม่เป็นคนเร็วอ่ะเป็นคนทำอะไรเร็วๆไม่ค่อยๆทำเนาะอันนี้ประการที่หนึ่งกับอันที่สองคนที่เป็นโรคหัวใจเราจะสังเกตว่าฟันจะผุนะคะจะมีกลิ่นฟันจะมีกลิ่นปากเนาะซึ่งไอ้ตัวแบคทีเรียตัวหนึ่งสเตปโตคอคคัสแล้วมันจะมีแบคทีเรียเวลาสมมติฟันเราผุเนาะในหัวใจเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นขั้วที่มันเป็นเหมือนรังของที่แบคทีเรียมันเข้าไปได้อะค่ะถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยเราปล่อยให้ฟันผุมันก็จะมีปัญหาเชื่อมโยงมากับหัวใจเหมือนกันแล้วเวลาคนที่ปล่อยให้ฟันผุเหมือนคนเป็นมะเร็งเนาะสมมุติว่าฟันผุข้างเนี้ยก็จะเป็นมะเร็งเต้านมข้างนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเชื้อโรคอยู่เนาะซึ่งเชื้อโรคที่อยู่ที่ฟันผุเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับอาหารการกินถ้าเรากินอาหารที่ทำให้ร่างกายมีความเป็นกรดสูงกินน้ำตาลกินแป้งกินเรารู้กันอยู่แล้วเนาะน้ำแป้งน้ำตาลของหวานของเทียมอะไรพวกเนี้ยกินแล้วเลือดเป็นกรดอะค่ะอันเนี้ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะคะกับอีกแบบนึงอีกปัจจัยหนึ่งเวลาเราดูแลร่างกายเนี่ยเราไม่ใช่แต่ว่าอุ๊ยอาหารดีแล้วบางคนอาหารไม่ดีแต่สมดุลจิตใจดีสมดุลร่างกายดีเขาก็ไม่ได้เป็นโรคแต่การเป็นโรคเนี่ยมันเกิดจากทุกสมดุลเสียสมดุลหมดเลยค่ะสมดุลอารมณ์ก็เสียนะสมดุลอาหารก็ไม่ดีอะไรเงี้ยสมดุลร่างกายก็แย่อะไรเงี้ยคือแย่มันทุกสมดุลเหมือนคนเป็นโรคมะเร็งแบบเนี้ยค่ะคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันเสียสมดุลหลายๆระบบและคนเป็นมะเร็งที่มีงานวิจัยคือแล้วไม่ใช่แต่งานวิจัยงานจริงเนาะงานจริงที่เนประสบทุกคนที่เป็นมะเร็งจะมีปัญหาเกี่ยวกับจิตใจทั้งสิ้นเลยค่ะปัญหากับสามีอะไรเงี้ยเนาะปัญหากับลูกอะไรเงี้ยเนาะมันเป็นปัญหาอะไรเกี่ยวกับทางด้านภาวะจิตใจอะค่ะซึ่งในเรื่องภาวะจิตใจนะทุกคนเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังว่าเวลาเราจะแก้ไขจิตใจเนี่ยเราจะแก้ยังไงเพื่อเขาเรียกว่าการปฏิบัติใจเพื่อทำให้หายโรคแล้วมันทำให้หายโรคได้จริงๆปัจจุบันเนี้ยพวกหมอที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์จิตวิญญาณเนาะเขาจะนำศาสตร์พวกเนี้ยมารักษาคนไข้เพราะว่าเวลารักษาคนไข้แค่รักษาร่างกายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ถาวรทุกคนแล้วเอาจริงๆเนาะเวลาที่เรารักษาสุขภาพร่างกายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เขาเรียกว่าได้ครบ360องศาค่ะเพราะว่าใจถ้าใจมันยังไม่เปลี่ยนเนาะ mindset ทัศนคติมันยังไม่เปลี่ยนมันมีโอกาสที่จะกลับไปเป็นโรคได้อีกอะทุกคนแต่ถ้าวันนี้แก้ใจได้อย่างเดียวนะแล้วเวลาแก้ที่ใจได้นะคะแก้ที่ใจแก้ที่ความเชื่อเนาะแก้ที่ทัศนคติได้
ซึ่งคนที่มีทัศนคติที่ดีที่ตรงที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้มีระบบชีวิตไม่ต้องเป็นโรคก็ได้ทุกคนไม่ต้องป่วยนะนอกจากไม่ป่วยแล้วก็ยังสามารถที่จะมีชีวิตที่เป็นชีวิตชีวาเนาะทุกๆปีเนี่ยในฐานะที่พวกเรานะคะเนจะบอกให้เราจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจระบบของจิตวิญญาณจิตวิญญาณมันไม่มีอายุอนามอะไรนะคะจิตวิญญาณที่เป็นความสดใหม่เป็นธรรมชาติมีแต่วันใหม่อ่ะมีแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเวอร์จินเป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้มีอายุเอาว่าเกิดมาอายุเยอะเท่านู้นเท่านี้ไม่มีความเยอะค่ะมีแต่ความสดใหม่ซึ่งอันนี้มันคือกลไกที่ในพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนเรื่องพวกนี้จิตใหม่จิตบริสุทธิ์จิตเวอร์จินอะไรพวกนี้ถ้าเราเรียนรู้ศาสตร์เนี้ยทุกคนเราจะรอดทุกระบบของชีวิตเลยค่ะไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามนะคะทุกคนโอเคนะคะวันนี้ก็มาเจอกันสั้นๆอ่ะอันนี้เดี๋ยวโชว์แก้วอีกสักรอบหนึ่งแก้วสวยไหมทุกคนอันนี้ใครที่ซื้อเบต้ากูแคนนะเดี๋ยวเขาจะมีการจัดโปรโมชั่นประมาณสักวันจันทร์นะคะวันจันทร์ก็จะมีแก้วมาให้แล้วถ้าในจำผิดต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ก็ทักมาได้นะว่าคุณเนทอยากจะได้แก้วแล้วจะต้องทำยังไงบ้างซึ่งเนทก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะต้องทำยังไงเดี๋ยวทักมาแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาก็จะตอบเนาะเนี่ยเราสามารถกินท่านี้ก็ได้ค่ะแก้วคุณภาพดีมากเลยนะคะใครที่มีโปรตีนก็ชงโปรตีนในนี้ได้เลยชงอุ้ยต้องปิดก่อนนะคะอ่ะต้องปิดก่อนแล้วก็ชงได้เนี่ยชงโปรตีนเช็คแก้วเขาเป็นแบบสุญญากาศนะทุกคนพอเช็คเสร็จเราก็กินได้เลยหรือจะใส่หลอดลงไปก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้อุ้ยแบบดูแบบดูดีอะเนาะดูดีอะมันรู้สึกแบบดีมากเลยอะส่วนอันนี้ก็ใส่ได้ทั้งร้อนและเย็นนะคะเนี่ยแล้วก็เทน้ำร้อนใส่นี้อืมใช้วัสดุเกรดดีค่ะทุกคนคือบริษัทเนี้ยนะคะเขาก็ค่อนข้างจะพิถีพิถันมากทุกคนคำว่ายัวของเขาเนี่ยก็คือตัวของเขาเรียกว่าคิดถึงคนอื่นอะเหมือนพระคริสต์สอนว่าให้รักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองยัวเขาน่าจะใช้คอนเซปต์นี้แหละคือรักคนอื่นคือปรารถนาให้คนอื่นเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเหมือนกับที่ตัวเองมีเพราะว่าครอบครัวเนี้ยเขาก็จะเป็นครอบครัวที่ทานเบต้ากูแคนมาเป็นมากกว่า10ปีแล้วนะคะแหละแล้วเขาก็เลยสรรหาแต่ของที่ดีมาให้กับพวกเราได้ทานซึ่งนี้ก็โชคดีนะมาเจอกัลยาณมิตรที่ดีส่วนอันนี้เป็นไซเลียมฮักทุกคนถ้าใครมีก็กินได้ถ้าใครไม่มีก็อาจจะใช้เป็นอะไรนะเม็ดแมงลักก็ได้เนาะแต่ถ้าใครมีไซเลียมเนี่ยเวลาตอนเย็นสมมุติไม่กินข้าวไม่กินอะไรนะคะก็กินไซเลียมไปอย่างนี้ก็ได้จริงๆใช้ได้2ช้อนเลยนะคะเต็มที่2ช้อนแล้วก็ใส่น้ำไปเท่านี้วันนี้นี้ก็เอาไปชงให้แม่กินเหมือนกันนะเอาใส่ไปอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวพอพรุ่งนี้ตื่นมาก็จะขับถ่ายดีไซเลียมดีนะทุกคนหรือถ้าใครไม่กินไซเลียมมะละกอก็ได้มะละกอนี่ก็ดีทุกคนซึ่งตอนเย็นเนี่ยเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้กินอะไรแล้วก็จะกินแบบถ้าไม่มะละกอก็นี่แหละไซเลียมนะคะบางทีก็กินน้ำมะพร้าวก็ได้กินพวกน้ำเอาค่ะเนี่ยพอชงเสร็จแล้วก็รอให้มันฟูๆแล้วเราก็ดื่มแล้วมันก็จะไปช่วยซับในลำไส้ของเราเนาะเจลๆพวกนี้ค่ะหรือถ้าเราไม่มีไซเลียมฮัทแล้วก็มะละกอดิบอะทุกคนใครมีมะละกอดิบก็สามารถที่จะใช้ได้กินมะละกอดิบนะคะดีมากเลยเจ๊อีมสวัสดีนะคะคุณเนป้าขอเบต้ากูแคน1กระปุกค่ะที่อยู่เดิมขอบคุณนะคะเดี๋ยวเนส่งไปให้นะคะจะอิ่มนี่เป็นลูกค้าที่น่ารักมากเลยคิดดูสั่งทางนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ทักข้อความเข้ามานะทุกคนเดี๋ยวนี้แคปหน้าจอไว้เดี๋ยวลืมโอเคนะคะไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะลองกินอันนี้ดูนี่แค่นี้ก็อิ่มแล้วนะสำหรับใครที่อยากที่จะทำให้ลำไส้สะอาดก็กินแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะจืดๆเหมือนกับกินเม็ดแมงลักในมิโดโอเคขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่ดีนะ
อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะทุกคนจะมีเพจอยู่เพจเลยนะหมอที่ดีที่สุดคือตัวของเรานะคะตัวของเราต้องรู้ตัวเรานะเรารู้ตัวเองสังเกตตัวเราเองสั่งทางอื่นไม่เป็นค่ะขอบคุณค่ะเจ๊อิมเดี๋ยวเนสส่งไปให้นะคะโอเคนะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวามีชีวิตที่ดีไปจนวินาทีสุดท้ายเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ